โอเคสบายดีน้องๆวันนี้ไอจะมาเขียนต่อนะฮะจะมาเขียนตัวที่ในสมองที่แล้วนะฮะคลิปวิดีโอสมองที่แล้วที่ไอเขียนมาหมดนะฮะแล้วก็ไอจะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพราะว่าฟอร์มนี้นะฮะค่อนข้างสับสนนิดนึงนะฮะฉะนั้นนะไอจึงได้ใช้เป็นหลายวิดีโอเพราะว่าถ้าไอเขียนบ้านเดียวให้มันให้นะให้จบนะมันจะเห็นให้คลิปวิดีโอของไอมันยาวเกินนะฮะมันยาวแล้วก็จะหนักแล้วก็จะซักซ้าในการดึงหรือว่าเวลาอัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตนะฮะมันจะซักซ้าฉะนั้นนะไอก็เลยตัดเป็นตอนเป็นตอนนะฮะก็เลยเอาเวลาว่างมาเขียนต่อมาสืบต่อให้น้องๆได้เบิ่งได้สมให้จบว่าโอเคมีวิธีเขียนคือแนวใดนะฮะแล้วก็อาจจะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอนี้นะฮะฉะนั้นนะอาจจะมาเขียนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมาเขียนต่อใน บรรดาปุ่มนี้นะฮะตัวเลขนี้เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้นะฮะชั่วโมงที่แล้วเราก็เขียนพวกเกี่ยวกับการซ้ำกันรวมนี้การโชว์ข้อมูลนี้ฮะการบวกจำนวนนี้นะฮะก็เขียนไปในคลิปวิดีโอชั่วโมงที่แล้วนะฮะฉะนั้นนะมาในคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็จะมา จะมาเขียนต่อในการใช้เงินนะฮะในการใช้เงินว่าโอเคเราจะใช้ปุ่มตัวนี้ได้แนวใดนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะมาเริ่มกันเลยเขาก็ลองรันโปรแกรมเบื้องก่อนนะฮะว่าในชั่วโมงที่แล้วเขาเขียนฮอตใส่นะฮะโอเค เขาไปเริ่มกันเลยนะฮะโอเคในชั่วโมงที่แล้วเขาก็เขียนไปในโอเคยกตัวอย่างนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะชั่วโมงที่แล้วเขาก็เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขามีการแปลงข้อมูลเนี่ยฮะคือสมมติเราอยากแก้ไขข้อมูลก็สามารถแก้ไขนี้เลยนะฮะก็สามารถแก้ไขคือสมมติว่าป้อน5ก็ปุ๊บก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วก็ทุกอย่างก็จะออกมาที่นี่นะฮะโอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะยิงในรายการต่อไปโอเคประมาณนี้โอเครายการที่2เราจะเอา3ก็สามารถอัปเดตได้เลยนะฮะนี้คือคลิปวิดีโอสมองที่แล้วนะฮะหรือว่าอยากใช้ปุ่มก็สามารถใช้ได้นะโอเคอยากใช้ปุ่มก็สามารถใช้ได้นะฮะบวกก็บวกได้เลยนะฮะเพราะว่าในที่นี้เราโฟกัสกับภาษา C# นะฮะแล้วก็เราสามารถบวกได้เลยบวกไปเลยนะฮะ10จำนวนก็แล้วแต่นะฮะปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคหรือว่าลบก็สามารถลบได้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือสมองที่แล้วหรือว่าคลิปวิดีโอที่เขียนผ่านไปนะ ให้น้องๆมาติดตามเบิ่งในคลิปวิดีโอนี้ว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมาเขียนต่อในตัวนี้นี่นะจะมาเขียนต่อว่าจะใช้ปุ่มนี้ได้แนวใดคือสมมุติว่าโอเคเงินที่เราต้องจ่ายก็คือตัวนี้นะเงินที่เราต้องจ่ายนะฮะก็คือตัวนี้นั่นแหละตัวที่ใหญ่ๆนี่แหละฉะนั้นนะเราก็สามารถป๊อดได้เลยนะฮะในเมื่อเราป๊อดแล้วโอเคสมมุติว่าเราบ่มีเงินประมาณนี้นะฮะ5ล้านนะฮะ5ล้านกว่านะฮะ5ล้านกว่าฉะนั้นเนี่ยเราบ่มีเราก็จะจ่ายไปประมาณ552แล้ว53ไปเลยนะฮะโอเค52โอเคนะฮะ52 528นะฮะ528ปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็จะจ่ายไปนะฮะแล้วก็เขาก็เวลานี้ไอป๊อดเอาเองแต่ถ้ากรณีเขาอยากติ๊กใช้ปุ่มนี้นะฮะอยากใช้ว่าโอเค5ล้านนะฮะ5ล้าน2นะ52800นะฮะก็สามารถจ่ายได้เลยนะฮะก็สามารถจ่ายได้แล้วก็เงินที่ต้องถอนเท่าไหร่นะก็สามารถโชว์ข้อมูลออกมาเลยแล้วก็ในเมื่อถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถ payment ได้เลยนี่ก็คือการยืนยันในการจ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอจะมาเขียนตัวนี้ว่าโอเคในคลิปวิดีโอนี้ไอจะมาเขียนตัวนี้ให้น้องๆได้เบิ่งว่ามีวิธีการเขียนคืออย่างไรนะโอเคเราเป็นเริ่มกันเลยโอเคนะ
เริ่มกันเลยนะโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะฮะไอ้เปิดเสียงแบบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเขาก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับก็ไปที่นี่เขาจะเริ่มจากปุ่มนี้ไปเลย1 2 3โอเคเอาจะเริ่มจากปุ่มศูนย์ก่อนก็ได้ศูนย์1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะก็ค่อยๆลงมานะฮะโอเคเอาจะเริ่มจากปุ่มนี้เลยนะฮะในเมื่อเมาส์ถึกคิดนะฮะในเมื่อเมาส์ถึกโอเคไปออปชันก็ได้นะไปออปชันก็ได้โอเคมันจะเริ่มจากปุ่มนี้โอเคไปที่เมาส์คลิกนะฮะซ้ายอีเวนต์ของเมาส์คลิกนะฮะโอเคเอาใหม่อีกครั้งไปที่เสียบเมาส์คลิกปุ๊บมันจะมาที่นี่นะฮะมันบอกว่าให้เอาเขียนลงในที่นี่ฉะนั้นนะเราก็จะเขียนลงในที่นี่คือที่จริงแล้วเราก็สามารถใช้แบบนี้ก็ได้txt payment นะฮะ txt payment นะฮะเสร็จแตกเท่ากับtxt payment เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ get นะฮะ get แตกนะฮะมาบวกให้อย่างบวกให้ b0 นะฮะ b0B0 ก็คือปุ่มนะเลข0นะฮะ B0 นะฮะ dot get เต็งเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็เขียนแค่นี้นะฮะก็เขียนแค่นี้แล้วก็จะได้ก็สามารถได้ตัวนั้นมานะก็สามารถได้ตัวนั้นมาแล้วก็จากนั้นก็ให้ txt payment นะฮะ txt payment dot request นะฮะโฟกัสไปเลยโอเคจากนี้เราก็ไอจะขอ copy นะฮะเพื่อประหยัดเวลานะฮะไอก็จะขอ copy ตัวนี้ไปซ้ายตัวต่อไปนะฮะแล้วก็จะขอ copy ไปซ้ายตัวต่อไปอันนี้ก็เขียนแค่ธรรมดานะฮะถ้าเวลาเราไปเขียนตัวจริงนะฮะถ้าเราไปเขียนในจักรลายแท้อย่างแท้จริงนะเขาจะบริเขียนเป็นแบบนี้เขาก็ประกาศไว้หุ้นแหละเขาก็ประกาศไว้ถึงไว้นะถึงหุ้นแล้วก็เขียนแค่ครั้งเดียวโอเคนะฮะแต่ในที่นี้อาจจะขอสายไปในวิธีนี้ไปก่อนนะฮะให้น้องๆตามรู้งงนะฮะโอเค โอเคทุกทีโอเคนะฮะผมก็จะไปต่อตรงมุมต่อไปอีเวนต์ของเมาส์คลิกนะฮะปึ๊บโอเคสายละเมาส์คลิกโอเคที่นี่โอเคย่อภาคส่วนนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อบอกให้มันยาวเกินนะฮะมันยาวเกินนะฮะที่คลาดเลื่อนไปมาๆนะฮะโอเค โอเคเอาจะเอาอันนี้นะฮะโอเคไอ้ copy มาแล้วก็วางลงไปเลยนี่ไอ้ขอ copy นะฮะขออนุญาตนะฮะแล้วก็ไปแปลงแต่0เป็น00ก็สำเร็จนะฮะก็สำเร็จแล้วก็ปุ่มต่อไปนะฮะก็คือกันนั้นนะก็สามารถซ้ายจะขอลองใช้วิธีคือภาษาบีบีซีซับว่าจะได้หรือบอกนะฮะอันนี้ก็ลองนะฮะโอเคบ่มีนะฮะบ่มีคือภาษาบีบีนะฮะก็บ่เป็นอย่างใส่ไปทีละตัวเอานะฮะโอเค
ไปเลยนะไปเมาส์คลิกปุ๊บโอเคมาที่นี่วางลงไปอันนี้เป็น1นะฮะ BT1 นะฮะ BT1 ก็คือปุ่มเลข1นะฮะโอเคโอเคนะฮะปุ่มเลข1นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปปุ่มต่อไปนะฮะปุ่มต่อไปก็คือปุ่มต่อไปนะฮะก็คือเลข2นะฮะก็สามารถไปเลยนะฮะคลิกขวาไปอีเวนต์เมาส์คลิกปกติเลยนะฮะแล้วก็ขอวางลงไปในที่นี่นะฮะวางลงไปเลยโอเคแล้วก็เปลี่ยนอย่างเปลี่ยน0นะฮะเปลี่ยน0ตัวนี้เป็น2ก็ต่อไปนะฮะทุกปุ่มจะเฮ็ดคือกันหมดเลยนะฮะเนี่ยเลข3ก็เหมือนเดิมนะฮะเลข3ก็เหมือนเดิมนะฮะไปที่เมาส์คลิกปุ๊บโอเคไปใส่ละโอเคอยู่ที่นี่วางลงไปแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็น3โอเคนะฮะก็ลองเขียนต่อไปเบิ้งนะฮะแล้วค่อยมาเทสที่หลังว่าสิ่งที่เราเขียนมันใช้ได้ใช้หรือบ่นะฮะโอเคถ้าบ่ได้ค่อยไปแปลงใหม่ที่หลังนะฮะค่อยไปแปลงที่หลังโอเคปึ๊บอันนี้ก็แปลงไปเป็น4นะฮะ C นะฮะจากนั้นก็ปุ่มที่5นะอยากใส่ออปชันก็ได้นะใส่ออปชันและเมาส์คลิกก็คล้ายๆคือกันนะฮะจับเจ้ากันนะฮะอยากใส่เดี๋ยวใดก็ได้นะฮะแล้วแต่น้องๆเข้าใจนะฮะเป็น5นะฮะโอเคเป็น5ละบัดนี้เราก็จะไปปุ่มที่6นะฮะปุ่มที่6โอเคนะฮะปุ่มที่6ปึ๊บโอเคเอาออปชันเลยก็ได้นะฮะเพื่อให้น้องๆได้ดูนะฮะเป็น2วิธีนะฮะทางเมาส์คลิกแล้วก็ทางออปชันไปทางแอคชั่นนะฮะก็สามารถไปเลยนะฮะก็อีเวนท์ที่7นะฮะก็ไปนะฮะ8นะฮะอีเวนต์นะฮะออปชันของที่นี่นะฮะก็วางลงไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็น9นะฮะเป็น8นะฮะเป็นปุ่มที่8นะฮะเลข8นะฮะโอเคปุ่มสุดท้ายนะฮะก็คือเลข9นะฮะ9นะฮะปึ๊บโอเคนะฮะ9มาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค9นะฮะโอเคจากนี้เราก็จะมาลองเบิ่งก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราเขียนนะมันได้แท้หรือบ่นะฮะหรือว่าไปเขียนต่อปุ่มเคลียร์นี้ก่อนก็ได้เคลียร์นี้แหละเคลียร์นั้นอันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันก็อันนี้ง่ายๆนะบ่จําบ่เขียนน้องๆก็คงจะเข้าใจก็คงจะเขียนเองได้นะฮะโอเคที่นี้คือเคลียร์นะฮะ payment นะฮะ payment โอเค payment dot set นะฮะ set นะฮะเต็งไปเลยโอเคตัวต่อไปเคลียร์ตัวต่อไปนะฮะเคลียร์ตัวต่อไปก็แมทอันเดียวกันนะฮะกับ copy มาเลยนะฮะขอ copy นะฮะขอ copy นะฮะวันนี้เราจะไปเขียนปุ่มลึบเทือลึบนี้คือลึบเทือละโตนะฮะลึบลึบทางหลังมานะฮะเทือละตัวเทือละตัวนะฮะหรือว่าอยากเอาทั้งหมดก็ไปเคลียร์เลยนะฮะโอเค โอเคเราจะขอไส้ทีนี่ไปเลยนะฮะคือเราจะประกาศนะฮะประกาศเป็น string แล้วก็เป็น txt นะฮะโอเค
แล้วก็ txt เท่ากับอย่างนะ txt payment นะฮะ txt payment ดอทอย่าง dot text ไปเลยนะฮะ dot get นะฮะ get text นะฮะภาษา Java ต้อง get นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่ in นะฮะ in เป็นนำเท่ากับ txt นะฮะ dot length นะฮะ dot length นะฮะ dot length โอเค dot length จากนั้นก็ให้เอาอะไรนะ เอานำนะฮะเอานำเท่ากับนำนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้เอา txt นะฮะ txt เท่ากับ txt dot sub นะฮะ dot sub นะฮะตัดนะฮะอันนี้คือการใช้ในการตัดนะฮะตัดตัวอักษรนะฮะคือตัดทีละตัวมานะเขาจะใช้นะ substring นะฮะเขาจะใช้ substring ตัวนี้เข้ามานะฮะก็ตัดทีละตัวนะฮะโอเคก็ลบอย่างลบหนึ่งนะฮะลบหนึ่งนะฮะโอเค จากนั้นก็ ก็ไปใช้txt นะฮะ txt payment นะ txt payment โอเค dot set นะฮะ set text นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่นำนะโอเคแล้วก็ลองมาลิ้นลิ้นกันเบิ่งนะฮะว่า จะได้ตามที่เราต้องการแท้หรือบอกนะโอเคเราก็เขียนประมาณนี้นะฮะเขียนประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะก็นะฮะอันนี้เป็น txt นะฮะโอเคนะเป็น txt นะมึงลงนะฮะ โอเคเราก็ลงมารันโปรแกรมดูว่าในสิ่งที่เราเขียนมานี้มันได้หรือเปล่าหรือโอเครันโปรแกรมมาเลยงานโปรแกรมมาเลยลองยิงข้อมูลเข้าไปเบิ้งนะยิงปุ๊บนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะยิงไป1รายการก็จะประมาณนี้คือสมมุติว่าโอเคลูกค้าคนนี้เราซื้อแค่ปึ้มของภาษา Java นี้แล้วก็1จำนวนเราคือซื้อแต่1นะฮะโอเคจากนั้นโอเค950,000คงจะบ่แพงขนาดนี้หรอกนะก็ลองไปแก้ไขแป๊บนึงนะฮะไปแก้ไขเบิ่งว่าน่าจะเป็น90,000 95,000 นะโอเคเซฟปึ๊บโอเคอัปเดตเรียบร้อยปั๊บโอเคมาเรียบร้อยนะฮะ95นะโมเมนต์950,000นะฮะโอเคลองตัวอย่างเพิ่มจำนวนใหม่นะฮะก็คือvb นะฮะ vb vb.net นะฮะ vb.net โอเคแล้วก็ประเภทปึ้มนะฮะแล้วก็ราคา125,000นะฮะ125,000โอเค125,000ซื้อมาจำนวนนะฮะจำนวน35หัวมาเต็มเมืองซื้อมาเต็มเมืองไทยนะเพราะว่าอยู่ที่เมืองลาวยังไม่มีนักเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถถึงขนาดนี้นะฮะฉะนั้นนะเขายังบ่สามารถผลิตได้นะฮะฉะนั้นนะต้องซื้อมาแต่มาที่ไทยโอเคฉะนั้นนะ เขาก็เซฟเข้าไปเซฟเข้าไปจากนั้นก็จะได้ VB เข้ามาโอเคนะฮะรหัสของ VB จะเป็นแบบนี้นะฮะ10112นะฮะโอเค
ประมาณนี้นะฮะเราก็จะไปลองไปขายสินค้าเบิ่งนะโอเคปึ๊บลองยิง1012นะฮะเป็นภาษาวีบีนะยิงปึ๊บก็จะออกมาเลยโอเคออกมาเลยราคาเท่านี้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะขายปึ๊บปึ๊บที่2ปึ๊บภาษาจาวา95,000โอเคซื้อประมาณนี้เป็น220,000นะฮะ220,000นะฮะ230,000จากนั้นเราอยากไปขายนะฮะอยากไปขายนะฮะโอเคเวลา enter ปุ๊บเนี้ยทีนี้ก็ต้องเคลียร์ไปปรับเลยแล้วก็ enter เทือกที่2ก็จะโดดมาที่นี่เลยนะ enter เทือกที่2ก็จะโดดมาที่นี่เลยเวลาเรา enter ปุ๊บแล้วก็จะเคลียร์ค่าของที่นี่แล้วก็ถ้าเราจะยิงเขาก็ยิงต่อไปเลยแต่ถ้าเรา enter อีกครั้งก็จะโดดมาใส่ปุ่มที่ payment นะฮะก็จะโดดมาใส่ปุ่ม payment เพื่อหลอดถ้าเราป้อนเงินว่าโอเคจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาเท่าไหร่นะฮะก็คือสมมุติว่าลูกค้าจ่ายเข้ามาแมนประมาณพอดีนะฮะพอดีพองามนะฮะคือ2นะฮะก็จะเราสามารถลิ้นได้เลยนะตอนนี้เราก็สามารถลิ้นได้2นะฮะแล้วก็22นะฮะเพราะว่ามันเป็น2แสนซาวเด้นะฮะเราก็สามารถลิ้นเป็นแบบนี้ได้แล้วเวลานี้ถ้าเราลิ้นแบบนี้นะเพราะว่าเราใจพอดีครบนะฮะอันนี้ก็ต้องเหลือ0นะฮะนี้ก็ต้องเหลือ0แล้วก็มีข้อความออกมาเลยว่าโอเคจำนวนเงินที่จ่ายนะพอดีนะฮะพอดีนะฮะโอเคหรือว่าจำนวนจ่ายหลักจำนวนที่จ่ายเนี่ยมันถูกต้องนะฮะโอเคมันแม็กกันนะฮะโอเคแต่ถ้าว่ามันใจเกินถ้าสมมติว่าโอเคเราบ่มีเงินนะใบเสาพันเราก็ใจเป็นประมาณเท่าไหร่เขาก็ลบมันไปโอเคเราก็ลบมันไปนะอันนี้ก็คือการลบนะฮะเราจ่ายประมาณเท่าไหร่เราจะจ่ายประมาณ250,000ไปเลยเพราะเราบ่มีเงินนะฮะเราบ่มีเงินเราก็จ่ายไปเป็น250,000ฉะนั้นนะเราต้องทอนอย่างต้องทอนสามสิบพันนะเราต้องทอน30,000กลับคืนให้ลูกค้านะฮะแล้วก็จะบอกเมสเซจออกมาว่าโอเคต้องรีเทิร์น30,000นะฮะโอเคแล้วจากนั้นเราจึงสามารถไปจ่ายได้นะฮะหรือถ้าว่าเราจ่ายเงินบ่พอนะฮะถ้าว่าเราจ่ายเงินบ่พอนะฮะโอเคถ้าเราจ่ายเงินบ่พอจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายประมาณเบื้องลงนะฮะจ่ายประมาณนี้นะฮะ200,000นะฮะหรือว่า200,000โอเคเราจะจ่ายประมาณ222,000นะฮะแล้วก็เราจะจ่ายประมาณนี้นะฮะ22,000นะฮะใจหลงนะฮะแล้วก็ต้องมีแมสเซจบอกว่าโอเคกรุณาเช็คเงินมาอีกครั้งนะฮะกรุณาเช็คมาอีกครั้งถ้าบอสันนะฮะเราจะบอกสามารถไปจ่ายเงินได้นะโอเคเงินปุ่มนี้จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อค่าตัวนี้ต้องครบนะฮะถ้าค่าตัวนี้บอกครบปุ่มตัวนี้ก็บอกสามารถเล่นได้นะโอเคฉะนั้นตอนนี้แต่ละปุ่มนี้เราก็สามารถเล่นได้ทุกปุ่มละนะฮะก็สามารถเล่นได้ทุกปุ่มละนะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเราก็สามารถจ่ายได้ละตอนนี้เราก็สามารถจ่ายได้นะโอเคเนี้ยก็สามารถจ่ายได้โอเคจากนั้นเราก็จะไปเขียนอยู่ในปุ่มนี้ให้มีการคิดลายนะมีการคิดลายโอเคถ้าเงินบ่พอก็บอกว่าเงินบ่พอเงินเกินก็บอกว่าโอเคต้องทอนเงินพอดีก็บอกว่าโอเคเงินพอดีนะฮะโอเคแล้วเราจะเพื่อให้เราสามารถไปจ่ายเงินนี้ได้นะโอเคเราจะไปคิดลายอยู่ในจุดนี้นะโอเคไปนํากันเลยโอเคเราจะเขียนอยู่ในปุ่มนี้นะฮะเราจะเขียนเนี่ยเราก็คลิกขวาไปที่อีเวนต์โอเคไปที่อีเวนต์อัปเดตนะฮะโอเคไปที่นี่นะฮะโอเคเราจะไปที่นี่นะฮะเราจะไปเขียนอยู่ในที่นี่โอเค if นะฮะจะใช้ if เป็นเลยนะฮะใช้ if เป็นเลย if txt นี่ฮะ txt payment นะฮะ txt payment นะฮะ isอืม
get นะฮะ get text นะ get text นะ get is empty ไปเลยนะฮะถ้า text นี้ว่างๆก็ย้ายมันผ่านไปเลยนะความหมายหมายความว่าถ้า text นี้ว่างๆก็อย่าให้มันผ่านไปเลยนะฮะถ้า text นี้ว่างๆก็ให้txt payment นะฮะ txt payment dot set set เนี่ยเตกไปเลยแล้วก็ txt s txt sms นะฮะ dot set ไปเลยนะฮะแล้วก็return ค่าเออ return ค่ากลับไปบ่ให้มันผ่านถ้ามันว่างๆบ่ให้มันผ่านไปเลยนะฮะบ่ให้มันผ่านไปจ่ายเงินเลยถ้าว่ามันยังว่างๆโอเคจากนั้นเราจะไปตัวที่2ก็คืออาจจะใช้ else if ก็แล้วแต่นะฮะแต่ในที่นี้อาจจะขอใช้เป็นวิธีนี้ไปก่อนนะฮะถ้าอยากใช้เป็น else if ก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะก็สามารถใช้ else if ในที่นี้ต่อไปก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาก็แล้วแต่นะฮะโอเคแต่ในที่นี้อาจารย์ขอสายเป็นวิธีนี้ไปก่อนนะให้น้องๆก็ต้องงงนะถ้า if ซ้อน if if ซ้อน if หลายๆตัวมันพวกน้องจะงงนะฮะฉะนั้นอาจก็จะขอเขียนเป็น if ธรรมดาแบบนี้ไปก่อนนะโอเคจากนั้นเราจะประกาศนะฮะ float นะฮะ float โอเค float แล้วก็total นะฮะ totalเท่ากับ float นะฮะเท่ากับ float แล้วก็ value ของตัวใดนะฮะของTXT amount นะฮะ TXT amount โอเคปุ่มนะปุ่มที่เงินทั้งหมดที่เราต้องได้จ่ายนะนี่คือปุ่มที่เงินทั้งหมดที่ต้องได้จ่ายวันนี้ปุ่มที่2ก็คือ float ตัวที่2ก็คือpayment นะฮะ payment โอเค payment เท่ากับ float เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือการ convert นะฮะ convert นะฮะ convert อยู่ในที่text ตรงนั้นไปนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือ txt payment นั่นเองคือ text payment นะฮะโอเคไม่ต้องงงนะฮะโอเคเราก็เขียนประมาณนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นก็มาเทียบค่าเลยก็มาเทียบค่าเลยว่าถ้า payment นี้นะนะถ้า payment โอเคน้อยกว่านะฮะถ้า payment น้อยกว่าอย่างน้อยกว่า total ก็คือน้อยกว่าถ้าเงินที่เราจ่ายน้อยกว่าเงินที่ต้องได้จ่ายนะก็ให้บอกว่าก็ให้บอกไปเลยว่าบอกไปเลยได้นะtxt sms นะฮะ dot set นะฮะก็ให้บอกว่าโอเคcheck โอเค check your money นะฮะ check your money again นะฮะอันนี้คือตัวอย่างให้น้องๆได้รู้จักนะฮะโอเคเช็คเงินมาอีกครั้งนะฮะเงินบ่ถูกต้องแล้วนะฮะโอเคเราก็จะเขียนแบบนี้ปะไว้นะถ้าตัวนี้น้อยกว่าก็บอกว่าโอเคหรือว่ากรุณาป้อนให้ครบก็ได้นะฮะโอเคหรือว่าอาจจะสายแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะโอเคแล้วแต่ลองเบิ่งก่อนนะฮะ โอเคนะฮะเราก็จะสายแบบนี้ก็จะใส่แบบนี้ในเมื่อ text payment น้อยกว่านะฮะในเมื่อ text payment นี้น้อยกว่านะฮะโอเคก็จะมาที่นี่นะครับก็จะมาที่นี่โอเค
เราก็จะไปที่นี้นะฮะในเมื่อแต่งนี้น้อยกว่าก็ให้รีเทิร์นค่ากลับไปนะบอกให้มันผ่านนะฮะแล้วก็ถ้าว่านะฮะถ้าว่าถ้าน้องๆรู้จักก็ใช้ if ซ้อน if ไปเลยนะฮะแต่ในที่นี้อาจจะขอใช้แบบนี้ไปก่อนนะเพื่อให้น้องๆผู้ที่เริ่มต้นนะฮะผู้ที่มือใหม่นะฮะบอกงงว่าของแบบของมันนะฮะ if ของแบบของมันไปเลยบอกต้องอาจจะบริสัย if ซ้อน if ไปนะฮะโอเคจากนั้นถ้าว่านะฮะถ้าว่าถ้า payment นะฮะ payment เท่ากับนะเท่ากับ total เบิร์กเท่ากับ total ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าใจพอดีนะถ้าใจพอดีก็สามารถบอกได้เลยว่าโอเคyour money your money is max นะตรงกันละนะฮะ is max นะฮะโอเค your money is max นะโอเคจากนี้เราก็สามารถใจได้เลยนะก็สามารถใจได้เลยโอเคก็สามารถจ่ายได้เลยนะฮะถ้าเราอยากบอกว่าโอเคเงินที่เราต้องจ่ายออกมาเนี่ยก็คือที่นี่นะฮะจะใช้ไปในลักษณะแบบนี้ไปเลย TXT return TXT return .set set take นะฮะ take ตัวใดนะฮะ take ตัวนี้นะฮะทีเต็กเท่ากับโททอลนะฮะแล้วก็โททอลนี้นะฮะมันลบให้เพย์เมนต์นะฮะลบให้เพย์เมนต์นะฮะโอเคนะฮะลบให้เพย์เมนต์หรือว่าเราจะใช้ในกรณีนี้บางทีมันก็จะเลื่อนเพราะว่าเราบ่มีต้องได้ใช้ตัวที่มีการเชื่อมต่อในอยู่ระหว่างกลางฉะนั้นนะไอจะขอเอาออกไปเลยนะจะขอเอาออกไปนะจะขอตั้งชื่อเป็นอีกก็แล้วกันนะตั้งชื่อเป็นอีกก็แล้วกันเป็นอีกก็แล้วกันแล้วก็วางที่นี่ออกไปนะฮะแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะโอเคจากนั้นเราก็ตัวต่อไปนะตัวต่อไปเราเช็คตัวต่อไปนะต้องเช็คให้มันครบนะถ้าเราเช็คบอกครบบางทีก็จะมีการเออร์เลอร์หรือว่าการจ่ายเงินก็บ่สามารถได้ตามที่เราต้องการนะฉะนั้นเราต้องได้เบิ่งดีๆนะฮะโอเค if ตัวต่อไปก็คือif ตัวต่อไปก็คือเป็นแบบนี้นะ if ตัวต่อไปก็คือเราก็สามารถใช้ในเมื่อนะฮะในเมื่อ payment นะฮะในเมื่อ payment นี้น้อยกว่านะฮะน้อยกว่า total โอเคในเมื่อ payment ใหญ่กว่าในเมื่อ payment ใหญ่กว่าโอเค total โอเคในเมื่อ payment ใหญ่กว่าแล้วให้เอา payment นะฮะโอเคขอประกาศเป็นไหวนะฮะขอประกาศเป็นไหวแล้วก็เอาเพย์เมนต์นะฮะเพย์เมนต์มาลบให้total นะฮะเอาเพย์เมนต์มาลบให้ total โอเคเอาเพย์เมนต์มาลบให้ total นะแล้วก็ส่งออกไปให้ result ส่งออกไปให้ result นะฮะส่งออกไปให้ resultโอเคนะฮะบายนะฮะจากนั้นก็บอกไปเลยว่า txt sms ก็คือ text message นะฮะผมงงนะฮะโอเค return นะฮะ return โอเคในทีนี้ก็คือ return นะฮะ
Return Money นะฮะ Return Money นะฮะ Return Money ส่งเงินคืนนะฮะส่งเงินคืนโอเค Why นะฮะแล้วก็ Size ทีนี้เป็น Give แล้วกันโอเคเขาก็เขียนประมาณนี้นะฮะน่าจะเรียบร้อยดีนะฮะน่าจะเรียบร้อยนะฮะเขาก็เขียนประมาณนี้นะเขียนเป็นตัวอย่างนะเป็นคร่าวๆนะให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งว่ามีวิธีเขียนคืนได้นะจริงๆแล้วในที่นี้เขาก็สามารถจริงๆแล้วเขาก็ใช้ if เข้าไปนะฮะนะแต่ในที่นี้ไอจะขอใช้เปในลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะฮะเพื่อให้น้องๆบอลรู้งงนะครับโอเคเราจะใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็ลองไปเทสเบิ่งว่าซึ่งที่เราต้องการมันได้แท้หรือบอกนะโอเคโอเคนะฮะเราจะมาขอเช็คที่นี่แป๊บหนึ่งนะฮะจะขอมาเช็คที่นี่แป๊บหนึ่งนะฮะ if นะโอเคนะฮะจะมาขอเช็คที่นี่แป๊บหนึ่ง if นะฮะif txt payment นะฮะ txt payment ถ้าเราบอเช็คตัวนี้มันจะ error นะฮะ get text นะ is empty นะฮะ is โอเคเราใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าว่าเต็งนี้เท่ากับว่างๆนะฮะแล้วก็ให้ return ไปเลยนะฮะให้ return ไปเลยก็ให้รีเทิร์นไปเลยบอกให้ออกบอกให้ผ่านมาที่นี่นะครับความหมายของว่าบอกให้ผ่านมาที่นี่ถ้าบอสันสนใจจะใช้กันตัวตัดสตริงของเราเออร์เลอร์นะโอเคไปลองกันเลยไปลองโปรแกรมกันเลยนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะฮะอาจจะมาเขียนตัวนี้ให้นะฮะโอเคนะฮะก็จะมาลองขายเบิ้งนะฮะโอเค1 1 5ปุ๊บโอเคขายไป1ละวันนี้จะขายอย่างอีกขาย1012นะฮะยิงปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราอยากอีดิทนะฮะอยากว่าโอเควิบี้นี้เราจะซื้อเท่าใดนะฮะเราซื้อเท่าใดก็สามารถเดินได้เลยหรือว่าเราสามารถดับเบิ้ลคลิกที่นี่ได้เลยนะฮะหรือว่าจะไปติ๊กที่นี่ก็ได้นะฮะอันเดียวกันนะฮะก็โอเควีบีเราซื้อไป5หัวก็แล้วกันนะฮะโอเคปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเงินที่เราต้องจ่ายก็คือ 700,000 นะฮะ 775,000 นะฮะ 755,000 นะฮะ 755,000 จากนั้นเราก็สามารถไปจ่ายเงินได้นะฮะสามารถไปจ่ายเงินได้โอเคเราสามารถจ่ายเงินได้หรือว่าเราไปติ๊กที่นี่โปรแกรมก็จะรู้จักเองนะโปรแกรมก็จะมาที่นี่เลยถ้าเราไปติ๊กที่นี่โปรแกรมก็มันก็จะส่งค่ามาที่นี่เลยถึงว่าเคอร์เซอร์เราจะไปแลนด์อยู่ที่อื่นแต่ก็แต่ถ้าเราจะขายที่นี่ลองไปขายเบิ้งนะฮะ75นะฮะ75 7นะฮะเนี่ยโปรแกรมก็จะมาเลยว่าแล้วก็มันก็บอกว่าโอเคกรุณาเช็คเงินมาอีกครั้งนะฮะแล้วก็เราก็โอเคเพิ่มต่อไปเลยนะฮะปึ๊บจ่ายเงินพอดีนะฮะจ่ายเงินพอดีโปรแกรมนะมันก็บอกว่าโอเครีเทิร์น0ไปนะรีเทิร์น0ไปแล้วก็ยูมานี่อีสแม็กนะฮะก็คือใจตรงกันเลยนะปัจจุบันนี้เขาใจพอดีนะฮะโอเคแต่ถ้าสมมติว่าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเขาก็สามารถ payment ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าว่าลึกลงลึกไปนะถ้าเป็นแบบนี้เขาจะบ่สามารถใจได้นะจะบ่สามารถใจได้เพราะเงินบ่พอถ้าเงินบ่พอแล้วบ่สามารถใจได้นะบ่สามารถใจได้ฉะนั้นนะให้น้องๆต้องเบิ่งอยู่จุดนี้ดูดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราบ่มีเงินพอดีเด้เราบ่มีเงินพอดีเราต้องจ่ายประมาณ60นะฮะประมาณนี้นะฮะเราก็จ่ายประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะเราก็จ่ายประมาณนี้แล้วก็ต้องถอน 5,000 นะเพราะว่าเงินที่ต้องจ่ายก็คือเงินที่ต้องจ่ายก็คือ755เนี้ยแต่ว่าเขาจ่ายไป7600นะฮะก็ต้องแน่นอนก็ต้องถอน 5,000 กลับคืนนะโอเคนี้ก็คือเราก็สามารถซื้อได้นะสาม
ารถใช้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถใช้ปุ่มบรรดาปุ่มนี้ได้เลยนะโอเคแสดงนะถ้าเราเคลียร์โอเคลองเคลียร์ไปนะฮะลองเคลียร์ปุ๊บนะฮะถ้าเราเคลียร์ปุ๊บทุกอย่างเคลียร์เนี้ยทุกอย่างก็ต้องเคลียร์หมดนะฮะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ออกไปนะอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์แสดงนะอันนี้ก็ต้องเคลียร์หลังจากปุ่มนี้ถึงว่างๆก็ต้องเคลียร์นะฮะแสดงนะโอเคเราจะไปในที่นี่อีกครั้งนะฮะไปในที่ปุ่มนี้ก็ได้นะฮะไปที่นี่ก็ได้นะฮะหรือว่าไปที่นี่ก็ได้นะโอเคกลับไปที่นี่อีกครั้งนะโอเคกลับไปที่นี่ก็ได้นะฮะในเมื่อเต็กนี้ว่างๆนะฮะแล้วก็ให้ txt return ตัวนี้ให้ txt return ตัวนี้นะเสกค่าตามนะฮะเสกค่าว่างๆเลยก็ได้นะฮะโอเคเพราะว่ามันว่างๆแล้วถ้าว่างๆแล้วก็ให้มันเคลียร์ที่นี่ไปหนักโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก็จะได้แล้วแหละนะก็จะได้แล้วแหละก็จะได้มาแล้วล่ะโอเคนะฮะเราก็สามารถขายได้ไปเรียบร้อยนะฮะ12ปึ๊บมาละ15ปึ๊บมาละโอเค012ปึ๊บเข้ามาละเป็นระยะซื้อประมาณ1จำนวน1จำนวนนะฮะโอเคซื้อไปฟาดให้น้องแดก็ประมาณ3หัวก็แล้วกันนะปึ๊บโอเคประมาณนี้นะฮะเงินที่เราต้องจ่ายก็คือ450,000นะฮะเพราะว่าานี้คือราคารวมนะฮะจากนั้นเราก็สามารถจ่ายได้เลย5 4แต่ถ้าสมมุติว่าเราบ่มีเงิน40,000เราก็จ่ายประมาณ550,000เลยแล้วแน่นอนก็ต้องถอน10,000นะประมาณนี้นะโอเคฉะนั้นนะเราก็ลองจ่ายเบิกลองจ่าย5แล้วก็50,000ปึ๊บก็ต้องจ่ายก็ต้องกลับคืนนะฮะก็ต้องถอนคืนประมาณนี้นะฮะรีเทิร์นนะฮะรีเทิร์นอยู่ที่นี่นะฮะนี่คือเงินที่ต้องถอนคืนนะฮะแล้วก็มันก็มีเมสเซจบอกมาเลยว่าโอเคเงินที่ต้องถอนก็คือ10,000กิบโอเคหรือว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายพอดีนะฮะจ่ายพอดีนะปุ๊บก็จะเป็นพอดีเลยโอเคเงินที่จ่ายนะมันตรงกันนะฮะเงินที่จ่ายมันตรงกันฉะนั้นในเวลานี้เราก็สามารถจ่ายได้แต่ถ้าเงินบ่พอนะสมมติว่าเงินบ่พอนี่ปุ่มเราจะบ่สามารถจ่ายได้นะฮะมันก็บ่สามารถจ่ายได้นะโอเคฉะนั้นนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะขอเขียนมาว่าเท่านี้นะฮะจะขอเขียนมาว่าเท่านี้แล้วก็คลิปวิดีโอตัวต่อไปนะคลิปวิดีโอตัวต่อไปอาจจะมาเขียนอยู่ในบรรดาปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะมีการเซฟใบบินนี้ฮะการเซฟใบบินนะฮะการอินเสิร์ตยูเซอร์เข้าไปนะฮะเคอร์เรนซีเข้าไปนะฮะแล้วก็บันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะฮะบันทึกทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องบันทึกเข้าไปนะฮะฉะนั้นนะขั้นตอนต่อไปมันจะอยู่ในปุ่มเพย์เมนต์นะฮะฉะนั้นนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะขอเขียนมาเท่านี้นะฮะเพราะว่าเวลาของอาก็หมดไปนะฮะปัจจุบันนี้ก็เวลาก็ประมาณ21โมงไป25นะฮะฉะนั้นน่ะ11โมงไป25นะฮะฉะนั้นน่ะ11คือประมาณ23โมงนะฮะ23โมงไป25มันนอนอยู่ใน11โมงกลางคืนละฉะนั้นน่ะเวลาของไอ้ก็หมดไปฉะนั้นน่ะไอ้ก็ขอฝากให้น้องๆลองไปทำต่อนะฮะลองไปทำต่อไปเรียนไปเอาไปศึกษานะฮะแล้วก็เอาไว้ในโอกาสหน้านะฮะไว้ในคลิปดูตัวต่อไปนะฮะไอ้จะมาเขียนต่อให้มันให้ไอ้จะมาเขียนต่อแต่ละตัวนี้ให้โปรแกรมตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะวิดีโอนี้ไอ้ก็จะขอจบเท่านี้นะฮะหวังว่าน้องๆเอาไปดูแล้วก็คงจะเข้าใจนะฮะคงจะเข้าใจแล้วก็หวังว่าน้องๆจะเอาไปศึกษาเบิ่งนะไปพัฒนาตัวเองนะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะโอเคสบายดี 三分秒想着我